โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคมเดชหลังจากที่เราห่างหายกันไปเรียกได้ว่าไม่นานนะครับก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ได้วันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับคอร์สที่เราต้องมาต่อกันให้จบก็คือ Arduino Basic Programming อีกประมาณ 26-27 วันที่เหลือโอเคเดี๋ยวผมจะทยอยอัปโหลดให้นะครับแล้วก็เนี่ยจะพยายามอัดทุกวันทุกวันโอเคนะครับเรามาเริ่มกันต่อหลังจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอินเตอร์ลับอะไรไปใช่ปะครับแล้วก็วันนี้กลับมาเรื่องเบสิกเรื่องทุกที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมเสมอก็คือในเรื่องของ variables แล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองนะครับโดยวันนี้เราจะมาทดลองกันครั้งก่อนผมสอนให้คุณผู้ชมนะครับใช้ในเรื่องของตัว Sublime Text แล้วก็มีบางคนบ่นเข้ามาว่าเอ้ยพี่มันลงอะไรไม่ได้แล้วทำแล้วมันเออร์เลอร์โอเคไม่เป็นไรเนื่องจากผมคอมเมนต์ไว้ในคลิปแรกแล้วนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเออร์เลอร์มันใช้ไม่ได้ให้กลับมาสวิตช์ใช้ตัว Arduino IDE ตัวนี้นะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมใช้ก็คือ 1.6.8 นั่นเองโอเคแล้วผมจะพยายามพูดให้ช้าๆลงด้วยนะครับพอดีมีคนคอมเมนต์มาอีกทีนึงทางหลังใหม่มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของตัวแปรกันก่อนตัวแปรคืออะไรตัวแปรก็คือเป็นชนิดพื้นฐานเรียกว่าเป็นก็มันก็คือตัวแปรนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการเก็บค่าข้อมูลนั่นเองไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆตัวโปรแกรมเนี่ยต้องมีโครงสร้างก็คือต้องมีตัวแปรเอาไว้คอยเก็บค่าทีนี้วิธีการสร้างตัวแปรในภาษา C ของตัว Arduino เนี่ยง่ายมากๆนะครับก็คือเริ่มต้นที่ data type นะครับ data type นะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นชนิดของในการเก็บข้อมูลอาจจะเป็น int แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับชื่อก็คือชื่อของตัวแปรแล้วก็จบที่ semicolon หรือบางทีนะครับกรณีอื่นๆอาจจะมีชื่อตัวแปรแล้วก็มีการใส่ค่าข้อมูลให้มันด้วยครับอย่างนี้เป็นต้นก็คือวิธีการสร้างตัวแปรง่ายๆตัวแปร xx นะครับนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ในโปรแกรมคือเอาไว้ใช้สำหรับการเก็บค่าครับซึ่งจะเก็บค่าประเภทไหนมันก็จะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า data type เป็นตัวคอยบอกว่าเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างนอกจากนั้นนะครับอาจจะยังมีอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างนี้นะครับตัวตามหน้า type อีกทีนึงตามหน้าผมมักจะเรียกว่าตามหน้าชื่อตัวแปรเขาจะเรียกว่าเป็น qualifier นะครับตัวบ่งบอกอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันโอเคนะครับสำหรับการสร้างตัวแปรเนาะdata type เดี๋ยวเราค่อยมารู้กันว่ามันมีกี่ชนิดอะไรบ้างโดยหลักๆเนี่ยน่าจะมีประมาณ 8-9 ตัวที่ใช้บ่อยๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะครับถ้ารวมๆกันแล้วประมาณ 10-11 ตัวได้นะครับของภาษา C ในตัว Arduino โอเคทีนี้วิธีการตั้งชื่อตัวแปรนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยปกติการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยเรามักจะตั้งชื่อให้สื่อความหมายจะเช่นกรณีที่เราเอาตัวแปรตัวเนี้ยเก็บค่าอุณหภูมิที่เราอ่านได้จากพวกเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยเรามักจะตั้งชื่อเป็นอย่างเช่นเก็บอุณหภูมิใช่ไหมก็จะเป็น temperature อย่างเงี้ยครับ temperature หรือตัวย่อก็คือ temp ถ้าเอาไว้เก็บความชื้นล่ะก็จะเป็น int humid อย่างเงี้ย humidity อย่างเงี้ยนะครับตัวย่อตัวที่เก็บระยะทางเราก็จะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับอย่างเช่นเป็น distance อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีที่เป็นคำหลายๆพยางค์อย่างเช่น number of distance อย่างเงี้ยนะครับเรามีหลักการตั้งอยู่ก็คือปกติคือเราจะไม่ตั้งติดกันนะครับก็คือเราจะตั้งอย่างเงี้ยครับ number แล้วก็พอคำต่อไปก็เรามักจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แล้วก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือจะแยกกันหรือก็จะมีกรณีหนึ่งก็คือที่ยมก็คือใช้ underscore นะครับในการเว้นวรรคนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเว้นวรรคได้นี้ชื่อตัวแปรนะครับมันก็จะมีกฎของการตั้งอยู่ก็คือ1ก็คือต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถใช้ได้เช่นอย่างเงี้ยทำได้นะครับแต่ว่าถ้า อย่างอื่นนอกเหนือจากเครื่องหมาย underscore ก็คือขึ้นต้นแรกคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z นี่แหละตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้หรือunderscore อย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปตั้งชื่อตัวแปรหรือ underscore เดียวๆก็ได้แต่ว่าห้ามเป็นอักขระอื่นอย่างเช่นเครื่องหมายอย่างเงี้ยตั้งชื่อไม่ได้นะครับตั้งไม่ได้อย่างเงี้ยท
ำไม่ได้นะครับต่อไปภายในชื่อก็คือถัดจากตัวแรกมาเนี่ยต้องเป็นตัวอักษรเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเมื่อกี้ตัวเลขเริ่มต้นไม่ได้นะครับก็คือตัวเลขภายในเนี้ยอย่างเงี้ยถาม2อย่างเงี้ยสามารถทำได้คือมีเลขข้างในชื่อได้นะครับหรือว่ามี underscore ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ห้ามมีอักขระพิเศษอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงตัวเว้นวรรคอะไรต่างๆด้วยนะครับต่อไปก็ห้ามเว้นวรรคบอกไปแล้วโอเคนะครับอย่างที่3ต่อไปก็คือเวลาตั้งชื่อตัวแปรนะครับอย่างเงี้ย time v2 อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นคนละตัวกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยแตกต่างกันก็คือเป็น case sensitive นั่นเองโอเคนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนอย่างเช่นเบรกอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ว่าชื่อตัวแปรของเราที่ชื่อว่าเบรกเนี่ยมันจะตั้งไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นสีแดงก็คือมันไปซ้ำกับคำที่มีอยู่แล้วในภาษา C อย่างเช่น void อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้คำว่า void นี้ใช้เป็นชื่อตัวแปรไม่ได้แล้วครับคำสงวนก็case อะไรต่างๆเนี่ยลองดูนะครับก็คือเราจะเห็นว่าถ้ามาพิมพ์กับสับลามเทคเนี่ยมันจะไฮไลท์ให้ว่าตัวไหนเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีสีแดงหรือว่าเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นเองอย่างเงี้ยแดงก็ไม่ได้เช่นกันนะครับก็นี่แหละเป็นหลักการตั้งชื่อตัวแปรจากนั้นนะครับเราก็จะมีการแอสไซน์ค่าก็คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คือจะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยค่าคงที่นะครับใส่ให้มันกรณีที่เราสร้างอยากสร้าง2ตัวภายในคำสั่งเดียวเราจะใช้เครื่องหมายคอมมานะครับอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอย่างนี้ก็หมายถึงว่า อันนี้นะครับมันจะเท่ากับอย่างนี้นั่นเองเหมือนกันนะครับนี่มีซิมโคลอนด้วยก็คือเรามาย่อให้มันเหลือตัวเดียวนั่นเองทีนี้มาดู data type ก็คือไอตัวข้างหน้าตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็น int เนี่ยในภาษา C ของ Arduino เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวก็คือ data type ตัวแรกก็คือที่ผมจะสอนก็คือเป็นตัว boolean นะครับ boolean ก็คือเก็บค่าที่เป็นตรรกศาสตร์ก็คืออันนี้เราจะเก็บอะไรที่เป็นแบบเป็นการเช็คค่าจริงถูกผิดอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นพบก็จะมีพบหรือไม่พบเนี่ยสองกรณีเราก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ตัวแปรนี้ควรจะเป็นประเภทบูลีนครับทีนี้ตัวบูลีนเนี่ยเราสามารถใส่ค่าให้มันได้2ค่าก็คือค่าที่เป็น true นะครับ true ก็คือค่าที่เป็นจริงหรือเป็น false นะครับมี2กรณีเท่านี้ครับที่จริงตัวบูลีนนะครับเวลาเก็บในแรมเนี่ยมันจะเก็บทั้งหมด1ไบต์นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมตั้งแต่เขียนโปรแกรมแรกๆผมเข้าใจว่ามันเป็น1บิตนะครับเล็กที่สุดแต่ไม่ใช่นะครับมีขนาด1ไบต์เพราะว่าเวลาการอ้างอิงในเมมโมรีเนี่ยมันอ้างอิงทีละไบต์นะครับอ้างอิงทีละบิตไม่ได้นะครับเก็บทั้งหมด1ไบต์ทีนี้ไอ้1ไบต์เนี่ยเนื่องจากมันเก็บตัวเลขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บลักษณะอย่างนี้ได้นะครับ1 1ก็คือค่ามันจะเป็นจริงนะครับแล้วก็0ก็คือค่ามันก็จะเป็นเท็จแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้คำว่า true หรือ false แทนนะครับเพื่อป้องกันการสับสนในภายหลังเราจะได้ชี้ชัดว่าเอ้ยมันจริงคนอื่นเห็นก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับแทนที่จะมาตีความ0หรือ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะสำหรับบูลีนต่อไปก็จะเป็นชานะครับชาก็เหมือนกันเก็บข้อมูลทั้งหมด1ไบต์เก็บในแรมโดยค่าต่ำสุดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่2ติดลบนะครับเนื่องจากบิตแรกเป็นไซบิตก็คือ2ค่าต่ำสุด2ยกกำลัง8บิตลบ1หรือ7ครับแล้วก็มากที่สุดก็คือ2ยกกำลัง7ลบ1นี่คือค่าต่ำสุดสูงสุดประมาณ120ลบ128จนถึง127ครับอยู่ที่นี้แต่จริงๆตัวแปรประเภทชาแรคเตอร์เนี่ยเราจะไม่นิยมใช้เอามาเก็บลักษณะที่เป็น อย่างนี้เท่าไหร่เก็บที่เป็นตัวเลขเท่าไหร่เราจะนิยมใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรครับตัวอักษรเช่น A เนี่ย B อย่างเงี้ย C อย่างเงี้ยหรืออย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นอักขระเหมือนกันจัดว่าเป็นอักขระอย่างนี้ก็เป็นอักขระเหมือนกันชาแรคเตอร์นิยมใช้เอาไปเก็บอักขระเพราะว่าอักขระจริงๆแล้วเนี่ย
เวลาเราไปใส่ในค่าในเมมโมรีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เก็บเป็นอักขระจริงๆเพราะว่าในเมมโมรีของเราเก็บได้แค่สถานะไฟฟ้าที่เป็น0กับ1แล้วมันจะเอารูปภาพอย่างเงี้ยใส่เข้าไปไม่ใช่รูปภาพเป็นอักขระอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้ยังไงมันจะแทนที่นะครับเราจะใช้เขาเรียกว่า ASCII ก็คือ American Standard Code for Information Interchange จำได้ตั้งแต่เรียนภาษา C ในการเก็บอย่างเช่นผมเก็บตัว A อย่างเงี้ยนะครับตัว A เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เก็บ A อย่างนี้แต่มันเก็บเลขแทนรู้สึกว่าน่าจะเป็น60 15หรือ64เดี๋ยวผมไปดูนิดนึง ASCII เดี๋ยวผมเข้าเว็บก่อนเอามาอันนี้ไงครับเนี่ยนะครับเว็บนี้ ASCII Table นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแปร A อย่างเงี้ยนะครับมันเก็บเลข65นั่นเองนะครับแล้วเราใส่อย่างเงี้ย65เข้าไปเนี่ยจริงๆมันก็คือมันจะเก็บ65อย่างเงี้ยในแรมทีนี้พอมันเก็บลักษณะที่เป็นตัวเลขใช่ไหมครับเราสามารถเรียกเปอร์เซ็นต์แทนนี้ได้ถ้าผมเอา a บวก1อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นตัว b นั่นเองก็คือมันเป็นเลข66เลข66เนี่ยเวลามาแทนค่าด้วย ASCII code นะครับมันก็คือเวลาปริ้นค่าออกไปมันจะเป็นเลขตัว b นั่นเองนะครับเรายังสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมาลบกันอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่าระยะห่างระหว่างตัว a ใหญ่ไปถึง a เล็กเท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ30เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจไม่ได้เช็คดูนะครับนี่97กับ65คือ32นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าผมเอา a ลบด้วย32อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นตัว a เล็กก็คือเราสามารถใช้เทคนิคนี้ในการกับเช็คตัวอักษรว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่รวมถึงสามารถเช็คได้ด้วยนะครับตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวแปร file อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เราก็สามารถเอา file มาลบ32แล้วมันจะกลายเป็นตัวอักษรตัวเล็กได้โอเคเนาะอันนี้ประเภท character นะครับเอาไว้เก็บตัวที่เป็นอักขระโอเคมันก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่มีQualifier ไม่ใช่ Qualifier นะครับเป็นตัวแปรนี่แหละ GN อันนี้ก็คือถ้ามีคำว่า unsigned ตามหน้าเมื่อกี้ลักษณะที่มันเก็บก็คือเก็บเป็นค่าลบได้ด้วยทีนี้ถ้ามี unsigned ตามหน้าคือมันจะเก็บค่าบวกได้เก็บค่าบวกได้อย่างเดียวนะครับอย่างเช่น1 2 3อย่างนี้ทีนี้อันถ้าพอมี unsigned ข้างหน้าเนี่ยมันจะเก็บค่าที่เป็นค่าบวกจนถึง2 5 5โอเคก็คือค่าสูงสุดก็คือ2ยกกำลัง8นั่นเอง255256ค่า255คือค่ามากที่สุดลบ1โอเคอันนี้คือค่ามากที่สุดนะทีนี้การเก็บแบบ unsigned char เนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้กันเนื่องจากเรามีตัวแปรตัวนึงที่มันเหมือนกันก็คือไบต์อันนี้มันเก็บข้อมูลทีละ1ไบต์ก็คือถ้าเรา define คําว่าไบต์คือก็เหมือนกันกับ unsigned char เมื่อกี้นะครับเขาก็เลยนิยมใช้ไบต์มากกว่าในการเก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลทีละไบต์นะครับเป็นการเก็บข้อมูลทีละไบต์คือ0จนถึง255เพื่อป้องกันความสับสนนะครับผมก็นิยมใช้ไบต์มากกว่าโอเคนะครับต่อไปอันนี้ยังเป็นกลุ่มข้อมูลของเก็บในรูปของ1ไบต์นะครับก็คือ8บิตนั่นเองต่อไปนะครับเราจะข้ามมากลุ่มข้อมูลที่เก็บลักษณะของ2บิตนะครับก็คือตัวแรกก็คือนิยมใช้กันมากก็คืออินทิเจอร์นะครับก็คืออินนั่นเองรูปครับเท่ากับ1 2 3อย่างเงี้ยนะครับตัวแปร integer จะใช้ข้อมูลจะใช้พื้นที่ในการเก็บทั้งหมด16บิตหรือ2ไบต์นั่นเองทีนี้ค่าต่ำสุดสูงสุดก็คือในกรณีที่เป็น integer เนี่ยจะเก็บค่าลบแล้วก็ค่าบวกนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าบิตก็คือบิตข้างหน้าสุดนะครับ most significant digit ก็คือจะเก็บ0หรือ1ได้เนื่องจากมันเป็นบิตใช่ไหมถ้าข้างหน้าสุดบิตข้างหน้าสุดเป็น1นะครับมันจะบ่งบอกว่าเลขข้างหลังของมันเนี่ยมันจะเป็นค่าลบนะครับแต่ข้างหน้าเป็น0เนี่ยเลขข้างหลังของมันเนี่ยจะเป็นค่าบวกนะครับโดยมันจะมีวิธีการเก็บที่เป็นลักษณะของ2 complement ก็คือกับบิตบวก1ถ้าใครสนใจรายละเอียดก็คือสามารถไปอ่านได้ในคีย์เวิร์ดนี้เพิ่มเติมได้นะครับโอเคพอเราทํา2 complement เนี่ยเราก็จะเหลือบิตทั้งหมดที่ใช้ได้อยู่ก็คือ15บิตเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดของมันก็คือติดลบนะครับ2ยกกำลัง15นั่นเองส่วนค่าสูงสุดมันคือ2ยกกำลัง15ลบ1
นี่คือค่าที่ใช้ได้มันจะอยู่ที่ประมาณลบ32,000สักอย่างหนึ่ง3ตัวนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไปจนถึง32,000นะครับจะอยู่ที่ค่าประมาณนี้นะครับถ้าเกินปุ๊บก็มันก็จะโอเวอร์โฟลนะครับก็คือทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโปรแกรมได้เพราะฉะนั้นจำไว้ด้วยถ้าอยู่ในสโคป32,000อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ478อะไรนี่แหละนะไม่ต้องสนก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็คือเพื่อความชัวร์คือเราถ้ามันอยู่ในช่วงนี้นะเราก็สามารถอินได้แต่ว่าถ้ามันเกินช่วงนี้ก็เรานิยมเอาตัวแปร Data Type ชนิดอื่นในการเก็บมากกว่าโอเคอันนี้ประเภท Integer นะครับต่อไป Integer หมดยังโอเคต่อไปก็มีตัวนี้ครับ Unsigned Int พอเราใส่ Unsigned Unsigned ตามหน้าหลายคนคงจะเดาได้แล้วนะครับบิตข้างหน้าสุดที่บอกว่ามันเป็นบวกหรือค่าลบเนี่ยก็จะถูกตัดทิ้งนะครับไม่ใช่ตัดทิ้งเราก็จะเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอเป็น unsigned int ก็จะเก็บได้เฉพาะค่าที่ตั้งแต่0เป็นค่าบวกเป็นต้นไปค่าที่เก็บได้ก็คือ2ยกกำลังเต็มเลย16บิตใช้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นจะอยู่ที่เมื่อกี้32,000ใช่ไหมก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ64,000ก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่ผมสอนนี่เป็นตระกูลแอดมิกานะครับถ้าเป็นตระกูลที่เป็น Arduino Duo ที่เป็น32บิตหรือ0อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะแต่อันนี้ผมสอนที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับโอเคนะเผื่ออะไรคนคอมเมนต์มานี่ทีนี้ unsigned int ก็เก็บข้อมูลทั้งหมด2ไบต์เหมือนกันนะครับไม่อันนั้นต่อไปยังมีตระกูลอีกตระกูลหนึ่งที่เก็บ16บิตเหมือนกันแต่ไม่นิยมใช้นะครับอันนี้ค่ะเสร็จแล้วนะก็คือ word ครับผมก็ไม่นิยมใช้เหมือนกันแต่เก็บในลักษณะของ16บิตเหมือนกันนะครับไม่นิยมใช้นะครับผมก็ไม่ใช้ปกติเราจะไปใช้ int กันแล้วก็ต่อมานะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลอันนี้เนี่ย int มันเก็บได้แค่32,000อีกถ้าจะไปเก็บเวลาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราจะสังเกตว่าถ้าเราเก็บเวลาในตัวแปรmin อย่างที่ผมสอนในเรื่องของการใช้เวลาไปคือมันจะมีคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับมิลลิเซกอย่างเงี้ยนะครับก็คือ1วิมันค่าข้อมูลมันบวกไปตั้ง1,000แล้วนะครับคือแบบ10วิอย่างเงี้ยถ้าเราเอาตัวแปร integer มาเก็บเนี่ย10วิมันก็30วิอย่างเงี้ยก็เกินแล้วนะครับมันก็ล้นที่มันเกินที่จะเก็บได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีตัวแปร data type ก็คือประเภทที่เป็น long นะครับอันนี้จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับ32บิตนะครับลองนี่จะเป็น32บิต32บิตหรือทั้งหมดเท่ากับ4ไบต์นั่นเองลองสามารถเก็บค่าบวกแล้วก็ลบเพราะฉะนั้น1บิตข้างหน้ามันจะสงวนไว้สำหรับเก็บค่าไซบิตนะครับบวกหรือไปลบเช่นเดียวกันกับประเภทอินจิ้นเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ก็คือ2ยกกำลัง31ลบ2ยกกำลัง31ไปจนถึงค่ามากที่สุดก็คือ2ยกกำลัง31ลบ1นี่คือค่ามากสุดหรือขออนุญาตเปิด data sheet นะครับคูณแล้วก็จำประมาณ 2,000 ล้านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใช่ครับพูดไม่ผิดครับ 2,000 ล้านนะครับหรือเก็บได้ก็คืออยู่ที่2ค่าต่ำสุดนะลบ2 1 4 7ครับเลขตำหลังก็คือ06ตัวครับนี้ลบ 2,100 ล้านไปจนถึงนี่แหละประมาณนี้นะครับนี่คือช่วงที่มันเก็บได้คือโอ้เก็บตั้งได้ตั้ง 2,000 ล้านเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทลองนั่นเองถ้าเราใส่ unsigned เข้าไปมันก็จะเก็บค่าได้เฉพาะค่าที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นบิตข้างหน้าก็จะถูกนำมาใช้นะครับก็คูณ2เข้าไปนะค่ามันก็จะเย็นประมาณ 4,200 ล้านประมาณนี้นะครับ 4,200 ล้านโอ้ค่าเยอะมากนะครับคือมันก็ไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วครับเพราะว่าอันนี้คือสุดแม็กก็คือ32บิตอันนี้ก็คือลองต่อไปนะครับจะมีอีกตัวนึงนะครับที่ไม่ค่อยเห็นมันก็คือเป็นตระกูล16บิตเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นช็อตนะฮะ
ช็อตนี่16บิตแต่ไม่ค่อยใช้กันนะครับก็เป็น16บิตเหมือนกันก็เก็บค่าได้ประมาณบวกและค่าลบก็ประมาณ32,000ครับแต่เราจะไปใช้อินมากกว่าต่อไปนะครับมาดูข้อมูลที่ลักษณะเป็นทศนิยมกันบ้างนะครับก็คือที่เป็นแบบ floating point นั่นเองนะครับอย่างเช่นอะไรค่าที่เป็น floating point float ถ้าอุณหภูมิก็เป็น floating point ได้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ data type ชนิดที่เป็น float นะครับจะสามารถเก็บทศนิยมได้โดยพื้นที่ในการเก็บจะอยู่ที่32บิตหรือ2ไบต์เท่ากันกับลองนะครับแต่ว่าค่าข้อมูลของมันเนี่ยจะถูก encode ก็คือมันจะมีการเข้ารหัสแบบ IEEE อะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้ค่าข้อมูลที่มันเก็บได้เนี่ยเยอะก็คือค่าต่ำสุดคือ 3.402 อะไรสักอย่างนึงนะครับประมาณ 3.4 คูณ10นะคูณ10ยกกำลัง38อันนี้คือค่ามากสุดอ่ะเดี๋ยวค่าต่ำสุดแล้วกันลบคูณ10ยกกำลัง38นี่นะครับไปจนถึง 3.4 คูณ10ยกกำลัง38นะเลขศูนย์ตามหลัง38ตัวก็นับเอานะว่าเยอะแค่ไหนอันนี้ก็คือช่วงค่าข้อมูลที่มันเก็บได้แต่ว่านะครับลักษณะการเก็บแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเก็บ floating point นะครับก็คืออย่างเช่น 3.14 ทำให้มันมีค่าความคาดเคลื่อนนะครับคือมันสูงสุดคือมัน32บิตใช่ไหมคือมันก็จะมาอัดแน่นกันอยู่เพราะฉะนั้นค่าอะไรที่ละเอียดนะครับก็คือเลขทศนิยมตามหลังเกิน6-7ตำแหน่งขึ้นไปนะครับ6-7นะครับปกติภาษา C ในคอมเราจะเป็น7ตำแหน่งผมก็จำมาเป็น7ค่าข้างหลังนะครับจะไม่แน่นอนนะครับก็คือมันจะคาดเคลื่อนไปได้คือมันจะไม่ตรงเป๊ะๆนะครับก็คือมันจะโดน encode คือเราปกติแท้ถ้า6-7ตำแหน่งก็คือเราจะเก็บได้นะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่ต้องการความละเอียดเยอะกว่านี้นะครับไอตัวโฟลต์เนี่ยจะเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้ามีการเปรียบเทียบลักษณะที่เป็น floating point นะครับเนื่องจากมันมีความคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อแนะนำอย่างนี้อย่างเช่นผมจะทดสอบว่า 6.0 หาร 2.0 อย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีทางเท่ากับเท่าไหร่6หาร2นะครับ6หาร3 6หาร3เท่ากับ 2.0 อย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรนะครับมันจะ 2.0 นี่คือมันจะ 2.0 อย่างเงี้ยครับแต่ 6.3 เวลาหารกันเนี่ยมันจะมีค่าความคลื่อนสะสมอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเท่ากับ 2.0 ได้เลยเพราะฉะนั้นการหารหรือเทียบค่าอย่างนี้เราจะนิยมใช้มากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นในการเปรียบเทียบหรืออยู่ในช่วงระหว่างนะครับเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าแล้วก็แอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเก็บทีนี้อีกตัวนึงก็คือดับเบิลนะครับดับเบิลหลายคนคงจะรู้จักตัวนี้นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับที่ถ้าเคยเขียนภาษา C มาเราจะรู้ว่าตัวนี้เก็บได้เยอะกว่าคือทั้งหมด14ตำแหน่งแต่พอมาอยู่ใน Arduino แต่นะครับตัวนี้จะเก็บเท่ากันเป๊ะๆนะครับกับตัว floating นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น double กับ float ใน Arduino นะครับเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับไม่มีความแตกต่างก็เก็บข้อมูลเหมือนกันความละเอียดก็เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นใน Arduino โปรดจำไว้ว่าเราจะเก็บค่าความคลาดเคลื่อน resolution precision สินะครับเรา precision ในการเก็บก็คืออยู่ที่ประมาณ 6-7 ตำแหน่งเท่านั้นนะครับโอเคนะอันนี้ double นะครับก็ต่อไปมันจะมีในเรื่องของ string array นะครับซึ่งรู้สึกผมสอนไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของการ declare array กับ string เนี่ย array เดี๋ยวผมยกยอดไปไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันจะมีบทที่เกี่ยวกับ array โดยเฉพาะนะครับ data type ก็จะมีประมาณเท่านี้ต่อไปชื่อตัวแปรเรารู้แล้วการ assign ค่าเราก็รู้แล้วอย่างเช่น temp กับ1 2 3อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้ค่าคงที่นะครับปกติเราจะเรียกว่าไอ้ตัวข้างหลังไอ้อย่างเงี้ยมาใส่ค่าเงี้ยเราจะเรียกว่าค่าคงที่นะครับเป็น constant ที่มาใส่กับค่าพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาคอมไพล์ไปแล้วมันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงก็คือค่าคงที่พวกนี้มันก็เรียกได้ว่าต้องมีรูปแบบของการเก็บเหมือนกันถ้าเราประกาศลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยลักษณะของการเก็บของมันจะเป็นเก็บประเภทเป็นอินทิเจอร์ก็คือมันจะถูกแปลงไปเป็นอินทิเจอร์ก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ค่าตัวแปรอื่น
ทีนี้เราจะมีการ define นะครับไม่ใช่ define เป็นการกำหนดค่าว่าตัวเลขนี้จะเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานใดโดยถ้านะครับมีตัว b ตามหน้าอย่างเงี้ยเมื่อไหร่นะครับเราจะรู้ทันทีว่าตัวเลขข้างหลังตัวคอมไพเลอร์มันจะนิยามว่าไอ้เลขตัวเนี้ยมันคือเลขฐาน2ครับมันคือเลขฐาน2อย่างงี้อย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่หมายถึง111อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะหมายถึงเลขอะไรครับเลข7นั่นเองนะครับมันก็คือเลข7ในเลขฐาน10นะ b 11เงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเลข6เงี้ยนะครับ5อย่างเงี้ยนะครับนะถ้ามีเลข0ตามหน้าเมื่อไหร่นะครับ7อย่างงี้นะครับมีเลข0ตามหน้าเมื่อไหร่เราจะตัวเลขตัวนี้จะกลายเป็นเลขฐาน8นะครับไม่ใช่721นะครับหลายคนอาจจะสับสนไม่ใช่721นะครับพอมันแปลงไปแล้วคือแปลงเป็นเลขฐาน8เนี่ยมันจะอยู่ที่เอาหายไปดื้อไม่เป็นเด็กฐาน10ออกฐาน8โอเค7 2 1นะครับตัวเลขนี้นะครับพอแปลงเป็นเลขฐาน10แล้วมันจะอยู่ที่465นั่นเองไม่ใช่721นะครับเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ของตัว Arduino เขาเลยบอกไว้เลยว่ากรุณาหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเขียนเป็นเลขฐาน10กรุณาอย่าเอาเลข0มาตามหน้ามันนะครับเพราะว่าจะโดนแปลงเป็นเลขฐานอื่นนั่นเองแต่ถ้ากรณีที่เป็น0อย่างนี้ก็เลขข้างหลังนะมันจะกลายเป็นเลขฐาน16ทันทีนะครับก็คืออย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับf ตัวนึงก็คือเลข15นั่นเองนะครับอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็คือเลขฐานอะไรฐานอันนี้16นะครับฐาน16นั่นแหละนะครับโอเคนะก็เพื่อป้องกันความสับสนนะครับทีนี้อันนี้เป็นวิธีการนิยามเลขฐานนะครับทีนี้ต่อไปมันจะมีวิธีการนิยามปกติถ้าเราเขียนลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นประเภท integer นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ตัวเลข integer อย่างเงี้ยมันเวลาเอาไปเก็บในไบต์เก็บอย่างอื่นมันก็ได้นะครับแต่ว่ากรณีที่ค่ามันไม่เกินนะint เดี๋ยวอินเทมอย่างเงี้ยอันนี้เก็บได้นะครับเพราะว่ามันเป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าถ้าเราเอาไบต์มาเก็บอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะอันนี้เป็นอินทิเจอร์ใส่เข้าไปแล้วก็คือมันจะล้นอยู่ดีนะครับก็คือก็หลีกเลี่ยงนะครับทีนี้ถ้ามีตัว L ตามหน้าเมื่อไหร่นะครับก็คือมันจะบังคับให้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นประเภทลองนะครับลองก็จำเมื่อกี้ก็คือประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับหรือ L อย่างเงี้ยนะครับหรือใส่UL unsigned long อย่างเงี้ยนะครับมันจะโดนแคทไปให้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราใส่อย่างเงี้ยนะครับคือมันเกินค่า in ไปแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะโดนแคทมาให้อยู่ในรูปของ long ให้เองหรือเปล่าแต่เพื่อความชัวร์ผมจะนิยมนะครับถ้าค่าอะไรที่มันเกินค่า in ขึ้นไปเนี่ยแล้วไปเก็บใส่ในตัวแปรที่เป็นประเภท longอย่างเงี้ยนะครับผมจะนิยมใส่อย่างเงี้ยครับใส่ตัว L เข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นประเภทลองใส่เก็บลองได้อยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าใส่จุด0เข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นตัวแปรประเภท float อัตโนมัตินะครับกรณีที่มีการบวกการลบกันหลายคนเจอปัญหานี้มาแล้วครับ1 2แล้วตัวแปรประเภทนี้เก็บ float นะครับเลข1เป็น int เพราะเราประกาศลอยๆ2 constant เป็น intint มาหารกับ int ก็คือมันก็จะเป็นประเภท integer และ integer เก็บเลขทศนิยมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น0ไปโดยปริยายมันจะมีวิธีก็คือเราจะทำให้เลขนี้กลายเป็น float อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับข้างหน้าหรือข้างหลังก็คือใส่จุด0เข้าไปเพื่อนิยามว่าเอ้ยเป็นประเภท float นะครับพอใส่จุด0เข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็จะได้ 0.5 ทันทีครับนี่คือวิธีการแปลงจาก int เป็น float นะครับเพราะฉะนั้นมีค่าคงที่หารกันเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำให้ใส่จุดศูนย์ไว้เลยนะครับถ้ามีการหารแล้วก็เก็บใส่ในตัวแปรประเภททุยนะครับทุยโอเคเก็บใส่ในตัวแปรประเภทโฟลด์หรือเราจะมีการแคดอยู่ก็คือแบบเดี๋ยวค่อยเรียนไปทีละสเต็ปโอเคใส่ค่ายังไม่พอนะครับที่วิธีการประกาศตัวแปรอย่างนี้เราจะมีตัวหนึ่งที่อยู่นำหน้าประเภทตัวแปรเพื่อที่จะบ่งบอกว่าลักษณะของตัวแปรนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็คือตัว qualifier นั่นเองนะครับ
จะ30 นาทีละเอาสู้ต่อไปทีนี้ตัว qualifier เนี่ยในภาษา C เนี่ยมันก็จะมีอยู่อย่างเช่นตัวแรกก็คือ consent นะครับ C นะครับถ้ามีการเติมหน้า consent ก็คือ CONSENT เข้าไปเมื่อไหร่ข้างหน้าตัว data type นะครับตัวแปรตัวนี้นะครับจะถูก assign ค่าได้เพียงแค่ครั้งเดียวคือตอนเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ภายในโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการแก้ไขค่าเช่น moment เท่ากับ1อย่างเงี้ยมันจะไม่กระทบนะครับก็คือมันเป็นค่าคงที่แก้ไขไม่ได้เรานิยมนะครับจะใช้ในตัวแปรที่ไม่ให้มีการแก้ไขค่าอย่างเช่น pin LED เนี่ยเรารู้แล้วว่า pin LED เราจะอยู่ค่าที่ขา13อย่างเงี้ยนะครับในโปรแกรมคือถ้ามันมีการแก้ไขค่าในตัวเนี้ยตัวขาพินตัวนี้เมื่อไหร่ครับก็จะเกิดเรื่องวุ่นก็คือมันจะสลับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะนิยมใส่ consent เข้าไปหรืออย่างเช่นเห็นบ่อยๆคือค่าพายอย่างเงี้ยนะครับค่าพายคือเป็นค่าคงที่อยู่ละอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะไม่มีการแก้ไขค่านะครับเราจะใส่ consent เข้าไปทีนี้มันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นหลายคนจะนิยมใช้ define นะ define คือการdefine ค่าขึ้นมาเช่นค่า pi 3.1 2อ่ะวิธีการ define คือ define อย่างนี้นะครับก็คือเวลา define เนี่ยตัวแปรตัว pi ครับเราจะไม่ถือเป็นตัวแปรนะครับก็คือมันจะไม่มีผลกระทบเวลาที่เอาไปรันโปรแกรมแต่ว่ามันจะมีผลตอนที่คอมไพล์โปรแกรมเท่านั้นโดยที่ตัวคอมไพเลอร์นะครับจะค้นหาทุกคำนะครับในซอร์สโค้ดของเราที่มีคำว่า pi โผล่มีคำว่า pi โผล่นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเลยคำนวณหาพื้นที่ R 2 pi R หาพื้นที่ pi R กำลัง2 pi คูณอย่างนี้ฮะโปรแกรมตัวคอมไพเลอร์จะไปค้นหาคำว่า pi ทั้งหมดแล้วก็แก้ให้เป็นตัวนี้ครับเนี่ยหลักการคือ copy replace นั่นเองเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันก็มาเป็นค่าคงที่ตัวนึงนั่นเองครับแต่ว่าตัว consent เนี่ยมันจะเก็บใน RAM นะครับจะเป็นค่าคงที่ทีนี้มันก็มีอะไรอ่ะเป็นข้อ recommend นะครับจากเขาเองเลยครับจากตัวของ Arduino IDE นะครับที่เป็น reference site ก็ถ้าเป็นตัวแปรที่เป็นค่าคงที่นะครับเขาจะนิยมให้ใช้ constant มากกว่าครับเพราะว่าถ้า define เนี่ยถ้าเรา define ไม่ดีนะครับอย่างเช่นค่า pi เมื่อกี้นะครับถ้าผมมี string อยู่ string x เท่ากับนี้ก็ไม่อันนั้นอีกอย่างนี้นะครับผลก็คือเราจะคือปกคอมไพเลอร์มันก็จะเอาครับคำว่า pi ครับมาเจอคำนี้พอดีเห็นไหม pe ตัวนี้ครับก็จะแทนไปอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเรามีคำว่า pi อยู่ตรงนี้นะครับ piมันก็มันเวลาคอมไพล์มันก็จะโดนแก้เป็น 3.142 อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าคงที่ก็นิยมเป็นคอนแซนต์ตามหน้าดีกว่านะครับต่อไปควอลิฟายเออร์ตัวสแตติกนะครับใน OOP จำเป็นมากนะครับแต่ว่าสแตติกที่เป็นตัวแปรแบบ global นะครับก็ไม่มีผลเราจะใช้สแตติกในกรณีที่เป็นฟังก์ชันนะครับผมมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า test นะครับทีนี้ถ้าตัวแปรปกติอย่างเช่น int counter เท่ากับ0อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเรียกใช้นะครับถ้าไม่มีอะไรคือเวลาเรียกใช้คือมันจะกระโดดโปรแกรมจะกระโดดมาตรงนี้แล้วก็มาให้เคาน์เตอร์เท่ากับ0แล้วก็เคาน์เตอร์บวกๆก็จะกลายเป็น1อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะจบก็คือเวลาออกอันนี้ตัวแปรตัวนี้ก็จะทำลายทิ้งแต่ว่าถ้ามีคำว่า
static เป็น qualifier ตามหน้าเมื่อไหร่ตัวแปรนี้จะถูกสร้าง initial หลายครั้งหนึ่งและจะคงอยู่ตลอดไปครั้งเดียวนะครับจากเมื่อกี้อันนี้ลูปแรกนะเข้ามากระโดดมาตรงนี้มา initial counter เท่ากับ0ถูกสร้างไว้ counter บวกๆกลายเป็น1ครับพอออกจากฟังก์ชันตัวนี้ยังคงอยู่นะพอรอบต่อไปเมื่อกี้เป็น1แล้วโดนเพิ่มคือไม่ initial อีกนะครับไม่มันจะไม่ถูกสร้างอีกแต่มันจะคงอยู่ไงจากเมื่อกี้ก็บวกเพิ่มก็จะกลายเป็น2นั่นเองนะอันนี้ก็คือลักษณะของqualifier ที่เป็น static นั่นเองต่อไป valential โอเค valential ก็คือผมเคยอธิบายแล้วนะครับในเรื่องของการใช้ของ interrupt ลักษณะที่เป็น trait กรณีที่มี valential ก็คือมันจะบังคับให้ตัวโปรแกรมนะครับไม่โหลดตัวแปรนี้นะครับจาก register นะครับคือปกติมันจะเก็บในรีจิสเตอร์แต่ว่าพอโปรแกรมมีการกระโดดไปมาตัวข้อมูลในรีจิสเตอร์เนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ถ้าเป็น Volential เนี่ยจะบังคับให้ไปโหลดตัวแปรเนี่ยจากในเมมโมรีเท่านั้นมันจะช่วยลดการเกิดLance Condition ก็คือการแย่งใช้ตัวแปรกันอย่างเช่นตัวหนึ่งกำลังบวกค่าพายใส่กับ3อยู่ยังบวกไม่เสร็จเลยนะครับตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือเราโดนอินเตอร์ลับมาแย่งเอาไปใช้ละใส่ค่าเข้าไป5สมทำเสร็จด้วยนะครับแล้วตัวนี้ถึงมาบวก3ใส่ค่าที่ได้มันก็จะเออร์เลอร์ขึ้นนะครับก็ใช้ที่เป็น Volential จะเป็นการป้องกันคือต้องทำเสร็จก็คือเราจะมีชัวร์แล้วว่ามันต้องทำเสร็จเท่านั้นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวแปร state อย่างเงี้ยมีการใช้จากตรงนี้แล้วก็จะมีการ interrupt ก็จะกระโดดมาทำตัวนี้เช่นกันเห็นไหมซ้ำซ้อนนะครับก็จะมี Volential ตามหน้านะครับโอเคตัวนี้ Qualifier โอ้ผ่านไป36นาทีแล้วยังไม่จบนะครับเราจะมี Macro ตัวนึงนะครับที่จริงมันจะมีโปรแกรมเมมเป็นคล้ายๆว่าเป็น Qualifier แต่ว่าผมให้ใช้เป็นอะไรเป็น Macro ดีกว่าก็คือกรณีที่เราทำอย่างนี้ครับ serial.printlineเป็นลายถ้าข้อความไม่ยาวมากมันก็โอเคแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นข้อความยาวๆนะครับ1อักขระเก็บทั้งหมด1ไบต์ครับถ้ามี100อย่างเงี้ยครับก็100ไบต์นะครับ1,000ก็1กิโลไบต์แล้วนะครับแล้วดูในเมมโมรีนะครับก็คือข้อความพวกเนี้ยเวลามันจะพิมพ์เนี่ยมันเป็นค่าคงที่มันก็ต้องโหลดเก็บไว้ในแรมใช่มั้ยแล้วแรมของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดตัวมันเล็กไงข้อมูลของมันก็จำกัดเช่นเดียวกันทีนี้โหลด1กิโลไบต์มาปุ๊บโหแรมเต็มสิครับเพราะนั้นมันจะมีกรณีที่ข้อความยาวๆเนี่ยเรามักจะรีดิวหรือว่าไม่ยาวก็ตามแต่โปรแกรมเราใกล้เต็มแล้วเนี่ยเวลาแฟตเข้าไปใกล้เต็มเนี่ยเขาจะนิยมแรมใกล้เต็มเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตัวเมโครที่เป็นตัวโปรแกรมเมมก็คือตัวนี้นะครับก็คือเราจะบังคับนะครับให้ไอ้ข้อความเนี่ยไปเก็บอยู่ในแนนแฟตเก็บอยู่ในแฟตนะครับจะไม่ได้เก็บในเมมโมรีเวลาโหลดมันก็จะโหลดผ่านทั้งแฟตก็คือจะไม่มายุ่งกับตัวเมมโมรีนะครับทำให้เราลดเมมโมรีลงโอเคนะอันนี้ก็คือตัวนี้ต่อไปยังไม่จบครับฟังก์ชันนะครับเราเพิ่งผ่านทุกตัวแปรไปครับเลยโอเคในการสร้างฟังก์ชันลักษณะของฟังก์ชันก็อันนี้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นฟังก์ชันทำไมเราถึงต้องสร้างฟังก์ชันนะเพื่อให้โปรแกรมของเราจัดการง่ายดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรที่ซ้ำๆกันเราจะนิยมเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันอย่างเช่นส่งค่าข้อมูลอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าโปรแกรมนึงส่งข้อมูลทั้งหมด10ครั้งนะครับวิธีการแบบซิมเพิลที่สุดโอเคแล้วเราก็ก๊อปโค้ดในการส่งข้อมูลแปะทั้ง10ทีใช่มั้ยครับแต่ว่าโปรแกรมลักษณะนี้คือ1คือมันยากต่อการจัดการแล้วก็มันไม่เป็นคอนเซ็ปชวลคือไม่เป็นคอนเซปต์นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเขียนโปรแกรมในการส่งข้อมูลเอาไว้ที่เดียวกันยกตัวอย่างเช่นการคำนวณหาพื้นที่เส้นรอบวงอย่างเงี้ยนะครับเอาพื้นที่ก็ได้ void ใส่พายคูณอย่างเงี้ย
เนี่ยนะครับสมมุติหาเส้นรอบวงปกติเราก็จะทำอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าสมมุติมันมีอะไรที่มันซ้ำๆกันอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติมีโค้ดการหาเส้นรอบวงอยู่ทั้งหมด10เห็นไหมเราก็สามารถเอาสูตรนี้ไปลงได้แต่ว่ามันยากต่อการจัดการนะครับมันไม่เป็นภาพคอนเซ็ปต์นะครับก็เราก็จะมานิยมมาสร้างเป็นอย่างนี้นะครับโอเควิธีการต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าอะไรอ่ะง่ายต่อการแก้ไขด้วยนะครับกรณีที่การส่งข้อมูลผิดพลาดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปแก้ไขเฉพาะตัวที่เป็นฟังก์ชันลด Error ในการแก้ไขโค้ดได้ด้วยครับก็คือถ้าสมมุติเราจะแก้จากตัวนี้เป็นคูณเป็นหารอะไรอย่างเงี้ยถ้ามี10ที่เราก็ต้องไปแก้ทั้งหมด10รอบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันคือเราจะแก้ทีเดียวตรงนี้จบครับแล้วก็ยังช่วยให้โค้ดเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับพื้นที่ในการคอมไพล์ก็จะเล็กลงตามไปด้วยอะไรที่ซ้ำๆก็มาเก็บที่เดียวกันไงนะครับแล้วก็ยังง่ายต่อการเอาไปใช้งานที่อื่นได้ด้วยนะครับทีนี้วิธีการสร้างฟังก์ชันก็จะมีเขาจะเรียกว่าฟังก์ชัน signature นะครับ signature ก็คือโครงสร้างของมันนั่นเองปกติเราจะมี return type ก็คือทำอย่างหนึ่งแล้วส่งค่ากลับนะครับถ้ามันไม่มีเราจะใส่คำว่า void นะครับคือไม่ส่งค่ากลับถ้ามีคำว่า void เวลาจบฟังก์ชันเราจะ return นี้นะครับมันจะคู่กันนะ void อยากจบฟังก์ชันอยากกลับคืนไปที่โปรแกรมที่มันเรียกมาคือจากตรงเนี้ยนะครับก็จะใช้คำว่า return แต่ว่าถ้ามีการคำนวณกลับอย่างเช่นเมื่อกี้หาเส้นรอบวงมาต้องคำนวณแล้วก็ส่งค่ากลับไปใช่ไหมก็คือเราก็จะ return type ก็จะตัวนี้เราก็ตามด้วยชื่อที่มันสื่อครับสื่อคำนวณพื้นที่เส้นรอบวงพื้นที่อย่างเงี้ยของวงกลมต่อไปข้างในวงเล็บนะครับปิดเปิดวงเล็บก็จะเป็นตัวพารามิเตอร์คือค่าที่มันส่งมานั่นเองก็คืออย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับเวลาเรียกใช้ตัวนี้ก็คือโปรแกรมจะกระโดดมาที่นี่พร้อมกับเอาเลข5ซึ่งมันจะคู่กันนะครับเนี้ยตัวแปรที่เป็นตัว r ก็จะเป็นเลข5นะครับหรือว่าอย่างงี้ส่ง2ตัวแล้วก็จะใช้คอมม่าแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรตัวที่2อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเนี่ยว่าใส่เลข6ตรงนี้ตัวแปรเฟกเตอร์ก็จะเป็นค่าที่เป็น6นะครับแล้วก็เอามาคำนวณแล้วก็ส่งกลับก็จะมีประมาณนี้นะที่เป็นฟังก์ชันโอเค12นาทีขออีกนิดนึงนะครับการประกาศตัวแปรก็จะมีสโคปอยู่นะครับสโคปก็คือปกติก็คือฟังก์ชันเมื่อกี้ยังไม่จบเนื่องจากเดี๋ยวผมมันจะมีเออร์เลอร์อีกอย่างเช่นเราสร้างฟังก์ชันก่อนใช้งานนี้จะเป็นเฉพาะบางตัวนะครับจะเป็นที่คอมไพเลอร์ด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยเราใช้งานมันก่อนที่จะมีการสร้างอย่างเงี้ยมันจะเออร์เลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงโดยการทำเงี้ยครับก็คือสร้างมันไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียกใช้งานนะสร้างโปรแกรมจากบนลงล่างนะสร้างตรงนี้ใช้งานตรงนี้มันก็จะไม่เออร์เลอร์หรืออีกกรณีนึงครับผมจะนิยมใช้กรณีนี้มากกว่าคือ declare function เอาไว้นะครับก็คือสร้างฟังก์ชันเปล่าก็คือเหมือนกันกับตรงนี้แต่ว่าเวลาปิดก็จะมีเซมิโคลอนคือเราทำเปล่าๆไว้เพราะงั้นเหมือนกับสร้างแล้วนะจะมีตัวนี้นะครับแต่ว่าเรามานิยามการทำงานของมันอยู่ที่นี่ครับตัวนี้ก็จะไม่เออร์เลยแหละเขียนตัวแปร int x ตัวแปร x นี้จะถูกใช้ได้ทั้งหมดทั่วทุกโปรแกรมแต่ว่าถ้าเราประกาศ int x อย่างนี้นะครับตัวแปร x จะใช้เฉพาะได้แค่ตรงนี้นะครับถึงแม้จะมีint xตรงนี้แล้วก็ตามแต่ว่า x ถ้าสมมุติเราใช้ตัวแปร x นี้ x ตรงนี้หมายถึง x นี้นะครับมันจะเวลานิยามตัวแปรขึ้นมานะประกาศตัวแปรขึ้นมาก็คือมันจะมองหาลักษณะที่อยู่ในกรอบวงเล็บของฟังก์ชันก่อนอย่างเช่นฟังก์ชัน loop มีตัวแปร x อยู่ในนี้ไหมอ๋อมีใช้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าลบตัวนี้ออกไปเมื่อไหร่ครับมันก็จะไปถามหาอ๋อในนี้มีไหมข้างนอกล่ะอ๋อมีนะครับค่าตัวนี้ก็จะเป็นเลข5ของตัวแปรข้างนอกนั่นเองโอเคยาวนานกันเหลือเกินนะครับน่าจะจุใจนะครับสำหรับคนที่บ่นว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนานตั้ง 2-3 อาทิตย์เลยโอเคนะครับพาร์ทนี้ผมอัดให้เต็มที่นะครับก็ฝากนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจยังไงก็มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำให้เสร็จออกมาเรื่อยๆโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม